เริ่มแล้วงานสงกรานต์ลับแลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ชื่องานสงกรานต์ลับแลเขตห้ามพูดโกหกเพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองและสืบสานตำนานเมืองลับแลที่ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนรักสามัคคีและจริงใจต่อกันด้วยการไม่พูดโกหกพร้อมกับอัญเชิญพระเหลืองพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอลับแลให้ประชาชนได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลด้านตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมืองขอนแก่นนำผัดหมี่อายุยืนพันปีพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านจังหวัดขอนแก่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์แทนคำอวยพรให้อายุยืนพันปีและเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยไปที่จังหวัดเลยตำรวจแจกข้าวเหนียวหมูปิ้งแก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนพร้อมมีการวางกำลังอำนวยความสะดวกในการจราจรกวดขันกฎหมายเข้มงวดและระดมกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยในการเล่นน้ำสงกรานต์ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ